คุณป้าแล้วไปกันต่อ9:51เจอช่างชัชวาลแล้วไปกันต่อตอนนี้ช่างเพชรบุรีเราก็ทำงานเหล่านี้ส่วนใหญ่ก็จะประดับตกแต่งตามวัดคราวนี้ไอ้ลักษณะเฉพาะต่างๆนี่มันเกิดขึ้นก็คือมันจะมีตัววัสดุขึ้นมาก่อนวัสดุก็จะเป็นวัสดุที่มันเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นวัสดุที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยเนี่ยมาทั่วทุกภูมิภาคเลยภาคเหนืออีสานกลางใต้มีหมดแต่ก็จะมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเป็นภูมิปัญญางานปูนปั้นเพชรบุรีก็เกิดขึ้นเพราะว่ายังมีคนที่ทำงานเหล่านี้อยู่เยอะและยังคงใช้วัสดุที่เป็นภูมิปัญญานี้อยู่ความเป็นวัสดุเนี่ยก็คือมันอันนี้หลักๆ5อย่างที่เรามาให้ดูนะก็จะมีปูนขาวเสลียนกาวหนังกระดาษต่างๆนะฮะในคุณสมบัติต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแหล่งที่มาของปูนขาวก็คือมีแหล่งที่มา2แหล่งก็คือวัตถุดิบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็คือจากหินภูเขาแล้วก็จากเปลือกหอยก็คือมันเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตใช่ไหมครับฉะนั้นหลักๆมันจะใช้อันนี้แต่ที่เราเห็นใกล้ๆก็คือจะพวกกระดูกสัตว์นะครับเปลือกหอยเปลือกปูอะไรพวกนี้ใช้ได้หมดกระดูกเหล่านี้อะไรก็ตามที่เป็นแคลเซียมแต่ในกระบวนการแคลเซียมนั้นต้องผ่านการเผาขึ้นมาก่อนเผาเพื่อให้หินหรือเปลือกหอยเนี่ยสุกเป็นสีขาวนะครับมันเลยกลายเป็นปูนขาวฉะนั้นโครงสร้างของปูนขาวมันคือแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่ตัวตั้งต้นมันคือแคลเซียมคาร์บอเนตนะแล้วมันก็ผสมด้วยจากปูนขาวอันเดียวเนี่ยมาใช้งานก็ยังไม่ได้มันต้องผ่านการผสมตัวที่ผสมก็คือตัวทรายน้ำจืดนะครับทรายน้ำจืดพอสองตัวนี้ผสมกันจะมาใส่กับน้ำมันก็ยังเอามาปั้นไม่ได้มันก็แค่เป็นข้นๆ นะมันก็เลยเกิดตัวที่เอามาช่วยก็คือตัวกาวหนังสัตว์กาวหนังสัตว์ตอนนี้รูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วในอดีตก็คือใช้หนังวัวเลยหนังวัวหนังควายหนังสัตว์มากมายเลยนะครับเคี่ยวจนหนังที่เราเห็นเนี่ยหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยจนมันเหลวเหนียวคล้ายยางมะตูมแต่ที่มันเป็นแผ่นนี้เนี่ยเพราะว่าระบบกระบวนการของโรงงานเนี่ยเขาก็ฟีดเอาน้ำออกไปจนกลายเป็นของแข็งเพื่อง่ายต่อการขนส่งแล้วก็สะดวกต่อการเก็บรักษาเพราะถ้าเป็นหนังที่เปียกๆเหลืองมันก็จะกลายเป็นซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นในภายในเวลา3วันสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์หน่อยนะคะก็เลยให้คุณช่างแนะนำตัวก่อนครับชื่อนายชัชวาลสัสภาษครับครับอยากจะทราบว่าแรงบันดาลใจในการทำงานของคุณช่างคือจริงๆเริ่มต้นถ้าเกี่ยวกับงานปูนปั้นใช่ป่ะแรงบันดาลใจก็คือจริงๆมันเริ่มคือแค่คือเราศึกษามาจากเขาเรียกอะไรในระบบการศึกษาเรียนศิลปะเรียนช่างศิลป์เรียนมหาลัยลาดกระบังพระจอมเกล้าลาดกระบังเนี้ยก็คือชอบศิลปะอยู่แล้วแค่นั้นเองแต่ครั้งนี้พอมาอยู่เพชรบุรีไม่ได้อยู่เพชรบุรีก็คือจริงๆก็เป็นลูกหลานลูกเกิดเพชรบุรีอะไรเงี้ยแหละใช่แต่ชอบศิลปะครั้งนี้พอกลับมาอยู่บ้านเนี่ยตอนนั้นอายุครบ30ปีคิดว่าถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไม่มีอะไรทำเงี้ยกลับมาอยู่บ้านดีกว่าพอกลับมาเสร็จปุ๊บเราก็เลยว่าเราจะทำงานศิลปะอะไรดีต่อเพราะว่าเรียนมาก็ลงทุนมาเยอะแล้วนะตั้งแต่เรียนปวช.อะไรเงี้ยจนถึงมหาลัยจบมหาลัยมาก็เลยคิดว่าพอดีน้าเนี่ยทำงานปูนปั้นอยู่ก็เลยเข้าไปศึกษาแค่นั้นเองมันก็เริ่มต้นอย่างนี้เลยเริ่มต้นคือเปลี่ยนจากงานวาดมาเป็นลองมาทำงานปั้นดูแต่ว่าสิ่งที่เรียนมาตั้งแต่สมัยเรียนเนี่ยไม่สามารถเอามาใช้กับงานปูนปั้นได้เลยนะเพียงแค่รู้กายวิภาครู้แค่การเขียนการอะไรแค่นั้นเองแต่ว่าทั้งวัสดุทั้งเครื่องมือทั้งอะไรทุกอย่างมันไม่ได้เราไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยตรงก็เลยมาฝึกใหม่กันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าพอมันเริ่มต้นอย่างเงี้ยมันก็เลยคิดว่าตรงนี้มันมีอะไรที่น่าค้นหาก็เลยมาสนใจตัววัสดุนี่แหละที่เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนต้นก็เลยว่ามันมีความพิเศษของตัววัสดุอยู่นะอะไรเงี้ยครับพอทำไปปุ๊บมันก็เลยเกิดทำไปก็เลยคีย์เวิร์ดอันแรกเลยก็คือความเสียดายภูมิปัญญาที่มันมีอยู่ตั้งแต่โบราณเนี่ยก็เลยจับตัวเองมาเป็นคนที่มาสื่อสารเรื่องงานปูนปั้นแต่ไม่ได้ปั้นเก่งอะไรเงี้ยแค่แบบมาเล่าเรื่องเงี้ยให้พวกเราฟังจัดเวิร์กช็อปจัดกิจกรรมเล็กๆน้อยๆเพื่อให้เพราะว่าช่างพอเขาไปทำแล้วเนี่ยเขาก็ปีนขึ้นนั่งร้านเด็กๆเด็กรุ่นใหม่ไม่สามารถที่จะมาสัมผัสตัวนี้ได้ก็เลยเริ่มต้นอย่างนั้นแหละ
มันก็เลยเกิดจากความเสียดายมากกว่าว่ากลัวภูมิปัญญานี้จะสูญหายไปแค่นั้นเองครับแล้วอย่างงานที่ตั้งอยู่แถวๆเนี้ยค่ะเป็นผลงานของช่างด้วยมั้ยคะก็ด้วยใช่ส่วนใหญ่ผลงานเรา มีน้อยมากนะอย่างที่บอกก็คือเป็นคนปั้นไม่ค่อยเก่งปั้นน้อยมากอย่างในเบญจมาศก็มีอยู่แค่ผนังเดียวที่เป็นพระมหาชนกอยู่ข้างข้างหน้านั่นแหละตรงหัวผ่านทุกวันเลยหัวมุมหัวมุมนั่นแหละนั่นแหละก็มีอยู่ชิ้นหนึ่งอาจารย์สันฐานเป็นคนให้ท่านตอนนั้นรุ่นผอ.อุทิศลุงธีระแล้วก็อาจารย์สันฐานเนี่ยเขาก็เข้าไปช่วยเสนองานศิลปะอะไรเงี้ยเราก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปทำนั่นแหละชิ้นแรกๆด้วยมั้งที่เริ่มฝึกแล้วก็เริ่มพอจะทำได้นอกนั้นก็เป็นที่คลองบัวที่ตรงถนนราชดำเนินนะฮะนั่นแหละชิ้นที่32มั้งตอนหนุมานอะไรนะหนุมานจะเอากล่องดวงใจจากหลอกเอากล่องดวงใจที่พระฤาษีอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วมีผลงานไหนที่รู้สึกว่าทำยากแบบยากทุกงานเลย อะไรเงี้ยยากทุกงานแต่สิ่งหนึ่งที่เราชอบเลยก็คือพอเราจบปริญญาตรีใช่ป่ะแล้วเราก็มาอยู่บ้านสักพักหนึ่งภรรยาก็เลยให้ทุนไปเรียนปอโทเราก็เลยไปเรียนปอโททัศนศึกษาเราก็เลยคิดว่าคือไปโดยการตั้งคำถามมาว่าเอ๊ะปูนตัวนี้เราสามารถที่จะมาทำเป็นงานร่วมสมัยได้ไหมโดยที่อยากให้คุณครูผู้อาจารย์ที่สอนเนี่ยช่วยกันสร้างแนวความคิดสร้างรูปแบบให้เราอะไรเงี้ยโดยที่เราแค่มีจุดตั้งต้นปักธงไว้อย่างเดียวว่าจะต้องจบด้วยวิทยานิพนธ์ด้วยปูนโบราณก็เลยกลายเป็นเรื่องนางยักษ์เต้นฮูลาฮูปอะไรเงี้ยครับก็คือเป็นการเปลี่ยนบริบทของตัวงานไทยให้เป็นแบบอีกแบบหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ทำเราสามารถทำให้เราเกิดอันนั้นนะความคิดเกิดแนวคิดใหม่กับการใช้ปูนโบราณมาสู่งานร่วมสมัยเงี้ยนั่นแหละก็เลยชอบใจงานชิ้นนี้แต่ว่าก็ทั้งภูมิใจทั้งอะไรด้วยนะหลายอย่างเพราะว่ามันมีเรื่องราวกับเรื่องที่ทำด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็เป็นบุคลิกตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยประมาณนั้น